มีคนได้รับพิษนะจากการดื่มสุราเถื่อนนะฮะซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาเลยประกาศเตือนเลยฮะคุณผู้ชมฮะว่าเขตต่อไปนี้เลยนะใครที่มีประวัติคุณไปดื่มสุราเถื่อนยาดองอ่ะลาดกระบังประเวศคันนายาวมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาลาดกระบังอ่ะคุณสังเกตอาการเลยแล้วถ้าคุณมีอาการอย่าฝืนนะรีบไปพบคุณหมอด่วนเพราะถึงขั้นตายฮะใช้คำนี้เลยพูดมานะย่านแถวนั้นคือบ้านพี่แล้วเราแอบไปไหมดึกๆเราแอบไปไม่นะไม่นะเออเอาจริงขับรถผ่านก็ไม่ค่อยเห็นนะพี่เป็นไฮโซเรียบคลองสองไฮโซเรียบคลองสองนะแต่ว่าที่เล่าตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะคือปรากฏตอนนี้ผู้เสียชีวิตฮะคุณผู้ชมฮะตอนเนี้ย2รายแล้วฮะผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวเนี่ย27รายและโคม่าอีก13รายคุณผู้ชมถามว่าที่ถึงนอกจากตายแล้วบางคนอาการหนักขนาดไหนบางคนใส่เครื่องช่วยหายใจบางคนต้องฟอกไตบางคนฮะถ้าหายแล้วเอาจริงพี่เป๊กเรื่องใหญ่เลยเนี่ยมองไม่เห็นตาบอดเลยนะถึงชีวิตเลยอ่ะเพราะว่าค่าแอลกอฮอล์ฮะมันเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไงฮะเดิมมันต้องไม่เกินเท่าไหร่นะหลักพันถูกไหมนี่เป็นแสนนะฮะโอ้โหมันหนักมากนะฮะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีการควบคุมตัวนะฮะนายสุรศักดิ์หรือว่านายเอสแล้วก็นายสุรชัยหรือว่าอาร์ตเนี่ยนะฮะที่ย่านกาญจนาภิเษก25แยก 1-3 สะพานสูงฮะซึ่งเป็นการขยายผลจากการสอบปากคำร้านเจ้าของยาดองว่ารับยาดองมาจากเจ๊ปูและมันเป็นทอดๆพี่เป๊กเจ๊ปูก็รับสารภาพว่ารับสุรามาจากนายเอสกับนายอาร์ตอีกทีนึงและหลังจากนั้นก็จะนำสุรามาผสมตามสูตรเพื่อทำยาดองฮะซึ่งวัตถุดิบที่ผสมไปเนี่ยเป็นเหล้าในเหล้าเนี่ยยืนยันว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติแต่ทำไมกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้คนป่วยคนถึงขั้นตายเลยเนี่ยนะฮะซึ่งท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสน.มีนบุรีก็บอกครับตัวนายเอสกับนายอาร์ตอ้างว่าแอลกอฮอล์ที่ซื้อมาผสมกับเหล้าเนี่ยเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่ทานได้อันนี้คือคำกล่าวอ้างนะแล้วเอามาผสมกับเหล้ามาหลายปีแล้วโดยไม่ทราบว่าเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลเนี่ยมันปนเปื้อนหรือไม่นะครับซึ่งถามว่าความผิดที่ต้องดำเนินคดีก็คืออาจผลิตสุราโดยไม่อนุญาตแต่ว่าประเด็นเรื่องของการที่มีคนตายคนป่วยเยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็นำของกลางเนี่ยนะไปตรวจแล้วนะคุณผู้ชมฮะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็กรมสรรพสามิตนะครับผมซึ่งถ้าโหพอมีคนตายอีกข้อหามันก็จะยิ่งหนักขึ้นนะฮะแล้วก็รวมทั้งได้นำตัวนายเอสกับนายอาร์ตไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยเป็นเรื่องใหญ่ในกรุงเทพตอนนี้เอาจริงๆนะเข้าใจมาตลอดเลยว่าการทำยาดองเนี่ยรู้ว่ามันเป็นสุราดัดแปลงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะแต่เขาก็ขายกันอยู่เนืองๆนะฮะคิดมาตลอดเลยว่าเขาเอาส่วนผสมมาจากเหล้าขาวเราอันนี้ไม่ใช่มันมีเอทานอลอยู่ในนั้นด้วยมันมีเอทานอลอยู่ในนั้นด้วยฮะทีนี้ก็ต้องขยายผลละค่ะคุณผู้ชมพอขยายผมเนี่ยก็ขยายผลนะฮะก็มีร้านที่สั่งซื้อยาดองกับนายเอสแล้วก็นายอาร์ตเนี่ยทั้งหมดนะ18ร้านคุณผู้ชมนักข่าวเราก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่ซอยฮะไทยราช33นะคะสอบถามชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาบอกว่าโอ๊ยดื่มยาดองร้านเนี่ยมาเป็นประจำเลยหลายปีตรงนี้เขาขายนานมา10กว่าปีแล้วนะนอกจากตรงนี้เนี่ยยังมีย่านแบบตลาดกีบหมูคลองสามวาถามลูกค้าร้านยาดองแถวระแวกนี้นะก็บอกว่ากินยาดองกันมานานแล้วนะล่าสุดเพิ่งกินไปเมื่อ3วันที่แล้วแล้วก็กินก็เป็นปกติดีนะเพื่อนจะกินด้วยกันก็ไม่มีใครป่วยเลยนะคะทีนี้อาจารย์ออสค่ะมาแล้วอยู่ในสายนะคะนะก่อนที่จะถึงอาจารย์ออสเนี่ยเขาก็มีคนออกมาเตือนว่าแม่อย่าเพิ่งดื่มเพราะว่าตอนนี้อันตรายมากใครที่ซื้อไปเก็บหรืออะไรก็ตามให้ทิ้งไปซ่าในล็อตนี้นะคะ